คือทุกคนอ่ะดูปิงมาเยอะแล้วแล้วปิงอ่ะไปเรียนเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งมาเท่านั้น2เมืองปิงก็เลยพาคนที่เคยไปเรียนเมืองอื่นมานะคะก็เลยมาแบบให้มาแชร์ประสบการณ์เผื่อใครๆจะได้เป็นอีกตัวเลือกนึงว่าอยากจะไปเรียนจีนแล้วแบบมีที่ไหนอีกนอกจากเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะคะก็นี่เลยมีที่ต้าเหลียนไปเรียนที่ต้าเหลียนตั้งแต่ศูนย์ไม่มีพื้นฐานไปเลยไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะไม่ได้รู้พินองพินอินเลยฮัลโหลวันนี้ก็มาเจอกับปิงลงเกเตอร์แล้วนะคะแล้วก็จิ๊บเจี๊ยบมาจากช่องจิ๊บเจี๊ยบเดี๋ยวอะไรคืออะไรเนี่ยปกติก็จิ๊บเจี๊ยบเป็นไงคะคลิปนี้พอดีว่าปิงไปเจอจิ๋วนะคะซึ่งจิ๋วเนี่ยเคยเรียนภาษาที่ต้าเหลียนปิงก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรียนภาษาที่ต้าเหลียนเผื่อใครที่แบบกำลังอยากจะไปเรียนที่จีนหรือไปเรียนภาษาที่จีนแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เลยพาคนที่เคยไปท้องที่มาเพื่อมาแชร์ข้อมูลให้กับทุกๆคนนะคะก็คือจิ๋วไปเรียนที่ต้าเหลียนเรียนภาษาใช่ปะใช่ใช่ใช่ไปเรียนปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ก็คือ8เดือนจริงๆก็คือ8เดือนแหละเรียน2เทอมอ๋อแล้วก็คือไปเองหรือไปทุนไปเองอ๋อโอเคก็จะให้จิ๋วมาแชร์นะคะว่าเนี่ยไปเรียนเป็นยังไงค่าครองชีพเป็นยังไงเผื่อใครสนใจจะไปเรียนนะคะต้องพูดก่อนว่าจิ๋วเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไปเรียนที่ต้าเหลียนเริ่มจากศูนย์แต่ไม่มีพื้นฐานไปเลยไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะไม่ได้รู้พินองพินอินเลยแล้วก็แล้วอะไรทำให้แบบอยากไปเรียนคะอะไรคือจุดที่แบบจุดเปลี่ยนทุกคนต้องคิดว่าแบบดูซีรีส์จีนไหมก็ต้องตามศิลปินนักร้องจีนแน่ๆแต่จริงๆแล้วเปล่าค่ะเป็นคนมีสาระกว่านั้นคือไปเพราะว่าอยากได้ภาษาที่3นอกจากภาษาอังกฤษอยากได้ภาษาจีนเพราะรู้สึกว่าถ้าเราได้ภาษาที่3เนี่ยงานที่เราจะได้อะมันน่าจะหางานได้กว้างขึ้นมันดูเป็นประตูแห่งโอกาสมากขึ้นใช่ใช่เป็นงานเป็นคนความรู้อะใช่ป่ะดูเป็นคนดูมองอนาคตกว้างไกลคิดไกลถึงยาวนานแต่พอหลังจากนั้นอะก็ชอบซีรีส์นะก็เหมือนพอไปเรียนจนแบบเราซึมซับกับธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือว่าภาษาต่างๆอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าดูซีรีส์จีนเราสนุกมากขึ้นตอนแรกเราจะอินซีรีส์เกาหลีไงใช่ใช่เทนปังออโต้เคปังออโต้เคเดี๋ยวนะมันก็จะกลายเป็นแบบเกินเงี้ยฮะมันเกินหนีห่าวเป็นหนีห่าวแทนจากอันยองมันหนีห่าวแทนอะไรใช่คือแบบพอเราปรับหูได้เราก็รู้สึกว่าโอเคซีรีส์จีนศิลปินจีนอ่ะเริ่มมีอิทธิพลกับเราแล้วเหมือนที่แบบหลายๆคนอยากไปเรียนเพราะว่าติ่งไงจิ๋วก็เริ่มมีอิทธิพลแล้วก็แบบเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นจริงๆก็ตั้งใจเรียนนะแต่แบบรู้สึกว่าเราอยากดูซีรีส์ได้แบบไม่ต้องมีซับอ่ะคือตอนแรกเป็นภาษาไม่ได้ตั้งใจเรียนนะพอเริ่มติดซีรีส์ค่อยตั้งใจเรียนทีหลังตั้งใจสิตั้งใจแต่ว่าตั้งใจเรียนมากขึ้นรู้สึกว่าอยากแบบเราไปเรียนแค่8เดือนไงแบบปีนึงแล้วรู้สึกว่าจะทำยังไงให้เราเรียนแล้วได้กลับมาแบบคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุดพูดถึงเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงคะไปเรียนภาษาที่ต้าเหลียนอันนี้ไปเรียนมหาลัยอะไรก่อนคะไปเรียนหลีกงมหาลัยหลีกงหลีกงต้าเฉวยใช่ไหมใช่ค่าเทอมเนี่ยเทอมนึงอ่ะ40,000บาทแต่ว่าอันนี้คือจิ๋วพูดเป็นกลมๆนะทุกคนว่ามันประมาณโดยประมาณแต่ว่าด้วยเรทตอนนั้นถ้าเพื่อนๆไปอ่ะมันจะคิดตามเรทอยู่แล้วว่าแบบหยวนนึงอ่ะมันจะเท่ากับกี่บาทเราเนาะอาจจะเติมถูกหรือจะเติมแพงกว่าแต่อยู่ในที่ 40,000 บาทปีนึงของจิ๋วก็คือ 80,000 ค่าเทอม 80,000 อ๋อยังไม่รวมค่าหอค่ายางค่ะแค่ค่าเรียน 80,000 บาท1ปีโอเคแล้วต่อไปมีค่าอะไรอีกคะที่ไปเรียนมาค่าหอก็ถ้าอยู่ห้องเดียวอ่ะเดือนนึงจะอยู่ที่900หยวนตีกลมๆก็ 4,500 บาทแต่ว่าถ้าอยู่ห้องคู่เนี่ย6,000 บาทประมาณ 6,000 มาเท่าไหร่ 6,000 บาทก็ 3,000 หยวนอ่ะใช่เอ้ยไม่ใช่เอ้ย 6,000 บาท 600หยวน 600หยวนไม่ใช่ 6,000 บาทนี่แป๊บนึงนะ A few moments later ห้องคู่เนี่ย 4,500 บาท 900 หยวนต่อเดือนใช่มั้ยใช่ห้องเดียว600หยวนก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนใช่แล้วก็อันนี้เราตัดค่าเครื่องบินไปเนาะอันนี้รูมเมทเป็นคนจีนไหมถ้าสมมติว่าเป็นห้องคู่ไม่เราเลือกได้ว่าเราอยากจะได้เพื่อนเป็นคนไทยแต่ว่าบางคนก็คือไม่เลือกก็เขาจะสุ่มให้อาจจะแบบเป็นต่างชาติใช่ปะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้คือหอของต้าเหลียนจะแยกกันแต่คนแยกต่างชาติกับคนจีนแบบขาดกันเลย คือมันจะอยู่ใกล้ๆกันอะแต่ว่าจะขาดกันว่าแบบสามตึกเนี้ยเฉพาะต่างชาติอย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นจีนอย่างเดียวเพราะว่าคนจีนอะเขาจะอยู่กันแบบหนาแน่นกว่าคนต่างชาติเยอะห้องเขาจะมีมากกว่า2คนอ๋ออ้าวจริงเหรอใช่คือจะมีวัน4คนหรือ6คนเหมือนที่ปักกิ่งเออปักกิ่งมหาม.ปลายจะเป็นอย่างเงี้ยคนจีนจะอยู่ห้องละ6คนต่างชาติอยู่ห้อง2คนเพราะคนจีนเยอะอ่ะจีนเยอะจนแบบมันไม่พอจริงๆอ่ะห้องอ่ะแล้วว่าของที่พี่ต้าเหลียนแพงมั้ยคะของที่ต้าเหลียนเนี่ยถ้าเทียบกับปักกิ่งที่เคยไปนะเดี๋ยวรู้สึกว่าของต้าเหลียนอ่ะถูกกว่า
อะไรเงี้ยถ้าเทียบกับชาโลไข่มุกแล้วกันชาโลไข่มุกแก้วนึงอ่ะของที่ต้าเหรียญอ่ะจะสตาร์ทตั้งแต่แบบ9หยวนก็มีก็คือ 4-5 บาทจนไปถึงแบบหลักร้อยก็มีแต่ว่าตอนไปปักกิ่งอ่ะเดี๋ยวจะเจอหลักแบบ12หยวนก็คือ60บาท4หยวนประมาณนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าตีค่าของชิปแค่ชาโลไข่มุกก็รู้แล้วว่าต้าเหรียญถูกกว่าอ๋อต้าเหรียญถ้าสมมติไปเรียนใช้เดือนนึงประมาณเท่าไหร่คะเดือนนึงน้องๆเขาอยากจะไปเรียนเอาแบบใช้เต็มที่นะใช้เต็มที่แบบหมายถึงว่าเราทำกับข้าวกินเองบ้างแล้วก็ช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาเราไปเรียนเราก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วถูกไหมคะก็ไปเที่ยวว่าแบบกินแบบกินบุฟเฟ่บ้างอะไรเงี้ยกินแบบหนักๆอ่ะหนักๆก็จะอยู่ที่15,000นะ15,000บาทต่อเดือนอันนี้คือแบบอันนี้คือไม่ได้เซฟอันนี้ก็ใช้จุใจใช่อันนี้แบบไม่ได้เซฟนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าหลายๆคนบอกว่าถ้า10,000อยู่ไหมอยู่นะคะทุกคนถ้าแบบเราไม่ได้ช้อปปิ้งแบบหนักๆเหมือนแบบนี้หรือว่าเที่ยวบ่อยๆอ่ะก็คือ10,000อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีบางวันที่ทำอาหารกินเองบ้างนะประมาณนี้อยู่แน่นอนค่าของชีพถูกอยู่นะใช่อยู่เซี่ยงไฮ้คือไม่ได้นะเซี่ยงไฮ้ไม่ได้ไม่ได้เที่ยวไปเที่ยววันนึงก็เกินทุกอย่างแล้วเออจริงไปเรียนภาษามา8เดือนได้อะไรมาบ้างสอบเอเจนซี่หรือยังคะหลังจากเรียนจบได้เอเจนซี่ค่ะก็คือบอกก่อนนะทุกคนเรียนแบบศูนย์เริ่มจากศูนย์หาพื้นฐานไม่มีเลยแล้วก็เรียนแค่ในห้องนะเดี๋ยวไม่ได้แบบเป็นคนขยันขนาดนั้นที่แบบว่าไปอ่านเองก็คือเรียนจากในห้องมาแบบ8เดือนอะเรียนจบก็คือได้ Educate 4เอ้ยก็ดีนะเก่งอยู่คือเราต้องจริงๆต้องตั้งใจแหละมันต้องขยันนิดนึงอะขยันแบบก็พูดได้เลยป่ะแบบพูดได้อะไรได้แบบคล่องอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ4เดือนแรกอะหลายๆคนถามว่าจะเริ่มพูดได้ตอนไหนอาทิตย์แรกเนี่ยพูดได้หรอทุกคนตัดออกไปพูดทำไมก่อนคืออาทิตย์แรกเขาจะสอนแบบการออกเสียงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พวกสระอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาประกอบคำอ่ะเหมือนแบบวาดเส้นมาประกอบคำอะไรประมาณนั้นแล้วพอเข้าเดือนแรกอ่ะเดือนแรกเลยนะเชื่อไหมทุกคนบางทีอ่ะเราอ่ะไม่รู้ตัวว่าเราประกอบแล้วคืออาจารย์อ่ะเขาจะเหมือนเขาจะพูดภาษาจีนผสมภาษาอังกฤษแต่ว่าหลังๆอ่ะเขาจะลดภาษาอังกฤษน้อยลงจนเราอ่ะชินกับการใช้ภาษาจีนของเขาแล้วเราจะแบบไม่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะอาจารย์ไม่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเราจะไม่รู้เลยจริงๆว่าแบบอยู่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วคือพอเราเริ่มเป็นแล้วเขาเริ่มจะเปลี่ยนใช่เหมือนเราแบบปรับเองแล้วเราก็เริ่มชินกับการที่เขาพูดพอเราเอ๊ะทำไมเราฟังเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยพอผ่านไปเดือนแรกนั่นแหละเราเริ่มที่จะกล้าออกไปแบบไปพูดข้างนอกได้แล้วอ่ะเหมือนแบบซื้อผลไม้ซื้อข้าวสั่งข้าวซื้อน้ำมันคือเราพูดได้แล้วอ่ะว่ามันเป็นอะไรอันนี้คือข้อดีในการเรียนภาษาที่เมืองจีนนะคะก็คือเราได้ใช้ชีวิตจริงๆได้ใช้ภาษาจีนจริงใช่คือเรียนจากในห้องมาปุ๊บออกมาก็คือได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยอะไรอย่างงี้ใช่สภาพแวดล้อมมันทำให้เราบังคับให้เราเป็นเร็วขึ้นไปเรียนภาษาที่ต้าเหรียญนี่คือแบบมีกิจกรรมได้ทำกับคนจีนป่ะได้แบบมีคอนเนคชั่นคนจีนมีก็คือก่อนติดตามช่องจิ๊บเตรียมนะคะทุกคนก็มันจะมีคลิปที่จิ๋วอ่ะไปถ่ายเขาเรียกว่าเป็นงานกีฬามหาลัยงานกีฬามหาลัยเราจะทำร่วมกับคนจีนเลยซึ่งเราจะแบบได้ร่วมกับเขาตั้งแต่เดินขบวนหรือว่าแบบแข่งวิ่งคือแบบเราสามารถทำกับเขาได้ทุกอย่างแล้วเราก็จะเจอคนจีนเยอะมากๆชอบจะไหนก็ฟังของมีแชทมากันแล้วก็จะมีเพื่อนคนจีนมาแล้วก็เหมือนแบบจริงๆแล้วมันเหมือนทางมหาลัยอ่ะเขาจะช่วยให้เรามีพาร์ทเนอร์อ่ะเหมือนเขาจะพยายามหาคนจีนมาเป็นพาร์ทเนอร์ในการเรียนภาษาเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่มหาลัยเขาหาคนจีนมาให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเป็นเพื่อนกับเราแต่มีงานนึงคน มันเป็นงานรับผู้หญิงมันเป็นความลับมากเป็นงานสำหรับผู้หญิงค่ะคือมันจะวันนึงอ่ะของต้าเหรียญอ่ะผู้หญิงอ่ะจะไปเขียนใบอ่ะแล้วไปแขวนไว้อ่ะมันจะมีทั้งหมด3วันคือมันจะเป็นวันที่ให้ผู้หญิงเขียนอะไรก็ได้แล้วก็เขียนทิ้งแบบWeChat อ่ะจริงเหรอทิ้ง ID WeChat ทิ้ง QQ อะไรเราต้องไปล่ะทิ้งว่าทิ้ง QQ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขวนไว้ใช่มั้ยผู้ชายจะเดินมาดูมาเดินมาอ่านเดินมาอ่านแบบถ้าสมมุติเขาถูกใจกันแบบการเขียนของใครอ่ะเขาจะแบบสแกนแล้วเราติดรูปได้ป่ะเราติดไม่ได้เอารูปเราไปติดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่เห็นหน้าเราไงไม่ได้ดิคือแค่เขียนอย่างเดียวแบบเราต้องเขียนให้แบบดึงเขามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาจะแอดมีแชทมาแล้วแบบเพื่อนได้หลายคนมากจริงเหรอแอดแบบเด้งมาแบบสรุปเอาได้เพื่อนคนจีนเต็มเลยจุดเด่นของต้าเหรียญคืออะไรบ้างเผื่อใครแบบอยากจะไปต้าเหรียญแต่ไม่รู้ว่าต้าเหรียญมีอะไรเด่นมีที่เที่ยวอะไรบ้างแล้วก็อากาศเป็นยังไงนะคะไปช่องเนี้ยเป็นช่องของปิงปิงใช่ไหมคะเป็นช่องของเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งซึ่งไม่รู้ว่าเคยเจออากาศหนาวติดลบ20องศาหรือเปล่าอุ้ย
เราก็ต้องมาขิงกันตรงนี้ว่าต้าเหลียนเป็นเมืองหนาวนะคะทุกคนอากาศจะอยู่หนาวสุดจะอยู่ที่-20 องศาแล้วก็ร้อนสุดจะอยู่ที่ประมาณ33 องศาแต่ว่าหน้ามันของเขาจะมีแค่ประมาณ2 เดือนเดือนช่วงสิงหาลบ 20นี่คือเอสกิโมป่ะคือพงเลยไหมตอนนั้นคือเราจะสนุกในการแต่งตัวเพราะว่าเวลาอากาศหนาวเราใส่ได้เยอะมากเสื้อข้างในเสื้อข้างนอกกี่ชั้นก็ได้ผ้ามันคลองมือจะใส่ที่ปิดหูแต่มันก็จะอ้วนไหมอ่ะจากคนที่อ้วนอยู่แล้วเราใส่ทุกอย่างมันแบบน่ารักออกจะดูแบบเป็นปิ้นหน่อยแต่สนุกแต่งตัวสนุกแล้วก็แบบมีหิมะมีหิมะทุกคนสามารถปั้นหิมะขาวๆเลยป่ะใช่หิมะขาวๆแบบโคตรเส้นอ่ะทุกคนทุกคนสามารถปั้นแบบตุ๊กตาหิมะแล้วก็ปาใส่กันแบบอุ๊ยฟินๆใต้เหลียนจองแนวธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกลางหุบเขาอะไรใช่แล้วก็ใต้เหลียนเป็นเมืองที่ติดแบบเขาเรียกว่าเขาเยอะแล้วก็ติดทะเลแปลว่ามันจะเหมือนแบบหน้าทะเลข้างหลังภูเขาอ่ะการที่ไปเรียนภาษาใช่ไหมจิ๋วมีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้ทุกคนบ้างแบบเทคนิคในการเรียนภาษาจีนเพราะว่าบางคนแบบก็ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วอยากเรียนภาษาจีนจิ๋วใช้เทคนิคอะไรในการแบบเรียนภาษาจีนให้ได้ไวให้เป็นภาษาจีนได้ไวมากกว่าคนอื่นอันนี้ต้องพูดก่อนว่าเป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับจิ๋วเนี่ยเริ่มจากศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือเราต้องจำศัพท์ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าการที่เราจำศัพท์ได้เราจะใช้ได้ไงทุกคนเราจำศัพท์ก็คือเวลาเราเรียนในห้องอ่ะเขาจะมีคำศัพท์ให้อยู่แล้วใช่ไหมวันละ10 คำซึ่งพอวันละ10 คำเราจะต้องเอา10 คำนั้นกลับมาคัดแล้วก็คัดมาอยู่นั้นนะทุกคนคัดแบบคัดภาษาจีนคัดไปเรื่อยๆคัดจนแบบคัดจนพูดมาต้องเขียนได้เลยอ่ะคือต้องปิดอ่ะปิดหน้าปิดหลังปิดคำแปลปิดคำอ่านปิดพินอินนะทุกคนช่วงแรกเรียนจีนคัดจนมือหงิกเหมือนกันใช่คือคัดเป็นร้อยเลยนะคือบางคนอาจจะแบบไม่คัด10 ครั้งไม่ได้ทุกคนคัดมากกว่านั้นคือมันตัวนึงคัดแบบคัดจนกว่ามือจะชินอะไรอย่างเงี้ยใช่เราต้องชินจริงๆแล้วเราก็ต้องรู้แบบคือเราจะได้แต่พินอินอย่างเดียวไม่ได้ไงคะคือบางคนอาจจะแบบก็ใช้พินอินพิมพ์ไงมันก็ได้เหมือนกันไหมอะไรเงี้ยแต่ในหลักความเป็นจริงอ่ะเวลาเราออกไปเจอผู้คนไปทำงานหรือว่าไปร้านข้าวที่เราต้องอ่านมันไม่ได้มีพิมพ์อินเขียนนะเออใช่มันต้องเป็นมันทำมาแบบจีนใช่ก็คือเห็นปุ๊บต้องรู้ว่านี่คือหมูอ่ะเห็นปุ๊บต้องรู้ว่านี่คือแบบข้าวอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าบางคนแบบอาจจะคัดยังไงก็จำไม่ได้ให้ทุกคนจินตนาการตัวภาษาจีนให้เป็นรูปภาพค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะอักษรภาษาจีนอ่ะมันมาจากรูปภาพส่วนใหญ่นะก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกทั้งหมดมาจากรูปภาพคือให้ทุกคนจินตนาการแต่งเรื่องมาเป็นรูปภาพแล้วทุกคนจะจำได้ว่าภาพตัวเนี้ยรูปภาพแปลเป็นคำเนี้ยแล้วรูปมันเขียนประมาณไหนจำเป็นภาพอ่ะแล้วทุกคนใช้เทคนิคเดียวกันเลยใช่ไหมว่าเป็นเทคนิคแบบพื้นฐานแหละเพราะว่าตัวจีนอ่ะมันขีดเยอะมากถ้าเราขีดผิดแค่ขีดเดียวมันคือผิดไปเลยมันคือเขียนผิดไปเลยทำให้ถ้าสมมติว่าเราจำเป็นภาพเราจำเป็นเนื้อเรื่องว่าเอ้ยอันนี้เป็นอะไรยังไงจำในหัวตัวเองเนี้ยมันจะง่ายขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็นอกจากคัดแล้วจำเป็นแบบรูปภาพแล้วใช่ไหมคะเอาไปใช้คือเรียนมาปุ๊บอะให้เอาไปใช้เลยคือใช้กับอาจารย์ก็ได้ใช้กับเพื่อนที่เรียนภาษาด้วยกันก็ได้เพราะเขาอะก็จะพยายามฝึกพูดภาษาจีนเหมือนกันคือเราใช้กับใครก็ได้แต่ต้องใช้อะทุกคนหรือไม่ก็สมมติคำวันนั้นอะมันเกี่ยวกับผักผลไม้อะหรือว่าเกี่ยวกับไปซื้อผลไม้เลยใช่เกี่ยวกับราคาอะไรก็ได้อะเดินออกไปข้างนอกเลยทุกคนเราซื้อเราสั่งเอาประโยคที่เราเรียนมาพูดแล้วมันจะจำได้ว่าแบบโอเครูปประโยคนี้คำนี้เราต้องใช้กับสถานการณ์นี้หรือถ้าเราพูดผิดอ่ะชูแบบอาอี๋อ่ะเขาจะช่วยเราแก้นะอันนี้พูดจริงที่ว่าทุกคนน่ารักเป็นรีมากๆคนจีนสิวเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นรีปะของเซี่ยงไฮ้ก็ได้เหมือนกันคือเขาเป็นรีนะทุกคนเขาจะไม่มาด่าแบบเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรคือพยายามจะช่วยแล้วเขาจะพยายามพูดช้าพอเขารู้ว่าเราเป็นต่างชาติเขาจะพยายามพูดช้าๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าเขากำลังจะสื่ออะไรแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะแล้วบางคนคนจีนเขาแก้ให้เรานะพอเราพูดผิดเขาก็แบบพูดแก้ให้เราใหม่ว่าแบบเอ้ยเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยด้วยรอยยิ้มที่แบบไม่ได้ทำให้เรารู้สึกหน้าแตกอะไรเงี้ยเขาเหมือนสอนเรามากกว่าเหมือนเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วเราก็ได้ใช้ภาษาจีนที่เราเรียนมาในวันนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยนี่คืออีกข้อนึงที่เป็นข้อสำคัญเป็นข้อดีสำคัญที่การไปเรียนจีนก็คือมันจะทำให้เราได้ใช้แล้วเราได้ใช้กับเจ้าของภาษาแล้วเขาจะแก้ไขให้เราเวลาเราพูดผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเทคนิคแบบง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรก็แค่คัดสับจำให้ได้นำไปใช้นำไปใช้แล้วพูดบ่อยๆพูดซ้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆเราจะจำได้เองจริงๆอันนี้คือง่ายจริงๆมันแบบดูซีรีส์จีนฟังเพลงจีนต่างๆช่วยได้ใช่ค่ะของจิ๋วมีแค่นี้จริงๆนะแล้วก็แบบจิ๋วไม่ได้เป็นคนขยันขนาดนั้นอะคือเหมือนกันเป็นคนแบบใช้ชีวิตปกติก็คือไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อวันที่แบบเราเรียนจริงๆเราต้องทบทวนอยู่แล้วอ่ะยังไงคืนนั้นวันนั้นน่ะเราจะออกไปไหนมาก็ตามไม่รู้แต่ก่อนที่เราจะนอนต้องทบทวนแล้วมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไร
มันจะได้นำไปใช้ในวันต่อไปได้คือช่วงเรียนภาษาจีนแรกๆตอนที่ยังไม่มีพื้นฐานแล้วมาเริ่มอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะยากนิดนึงแหละเนาะมันก็อาจจะยากแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นภาษาใหม่ที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านช่วงแรกไปได้อะไรๆมันก็จะไหลมาแบบมันจะเป็นเองมันจะโฟลว์ช่วงแรกๆอาจจะต้องแบบลำบากอดทนนิดนึงตั้งใจอ่านหนังสือนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะพอแบบอะไรทุกอย่างแรกๆมันก็น่าจะยากแหละพอสักพักนึงมันก็จะง่ายขึ้นคือทุกคนน่ะดูปิงมาเยอะแล้วแล้วปิงอ่ะไปเรียนเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งมาเท่านั้น2เมืองปิงก็เลยพาคนที่เคยไปเรียนเมืองอื่นมานะคะก็เลยมาแบบให้มาแชร์ประสบการณ์เผื่อใครๆจะได้เป็นอีกตัวเลือกนึงว่าอยากจะไปเรียนจีนแล้วแบบมีที่ไหนอีกนอกจากเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะคะก็นี่เลยมีที่ต้าเหลียนคนไทยน้อยด้วยก็เป็นข้อดีที่แบบเวลาไปเรียนภาษาคนไทยน้อยเราจะเป็นภาษาจีนได้เร็วเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราทั้งนั้นนะคะเราต้องทำเองเอามีอีกอย่างนึงนะทุกคนอย่าพยายามเกาะกลุ่มกับคนไทยนะคะช่วงแรกที่ไปเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยหาเพื่อนต่างชาติไปเลยแบบญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้แล้วก็จับคู่กับเขาไปกินข้าวกับเขาให้เราแบบพยายามที่จะผัดพูดภาษาจีนทั้งคู่อ่ะมันจะได้เป็นเร็วๆถ้าดูช่องนี้นะคะลมหรือช่องกิ๊บเนี่ยก็สนใจอยากไปให้ต้าเหลียนใช่ไหมคะแล้วก็สามารถติดต่อเอเจนซี่ที่ชื่อว่า Good Time Education นะคะแล้วก็บอกพี่ๆเอเจนซี่ว่าตามมาจากช่องจิ๋วตามมาจากจิ๋วนั่นแหละจิ๋วเนี่ยเขาจะมีส่วนลดค่าเรียนภาษาให้ด้วยนะถึงช่วงขายของขายของก่อนละกันเนาะเผื่อแบบเพื่อนๆหลายคนอยากไปเรียนก็คือปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วเนาะเพราะว่าแบบด้วยสถานการณ์โควิดเนาะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจิ๋วเชื่อว่าฟ้าใหม่เราน่าจะกลับไปเรียนประเทศจีนได้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบสนใจมองหาเอเจนซี่อยู่ก็ติดต่อมาให้ที่จิ๋วไปเรียนนะจิ๋วเอาอันนี้พูดอีกทีนะว่าจิ๋วไม่ใช่เอเจนซี่นะคะทุกคนจิ๋วแค่มาบอกต่อว่าจิ๋วไปกับเอเจนซี่นี้แล้วก็ทางเอเจนซี่เขาก็มีส่วนลดให้สำหรับคนที่ติดตามมาจากจิ๋วเนาะถ้าใครอยากดูคลิปเกี่ยวกับต้าเหลียนนะคะไปติดตามช่องจิ๊บเจี๊ยบได้เลยค่ะช่องนี้นะคะไปจำให้ขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ลงทูเกเตอร์ของปิงนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูเผื่อใครเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนไปเรียนจีนด้วยกันนะคะไม่เหงาหงอยวันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรนะคะหรืออยากให้เรียกจิ๊บเจี๊ยบมาทำคลิปด้วยกันอีกนะคะก็คอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยวันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย